สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกดชาแนลนะครับวันนี้ได้เจ้าซาวเบลมานะครับซาวเบลหรือว่าซาวเบลยี่ห้อพานาโซนิกนะครับคุณผู้ชมครับเป็นพานาโซนิกมินิคาสเซ็ตเรคคอร์เดอร์ RQL11 นะครับนี่ครับชื่อรุ่นมันนะครับ RQL11 นะครับพานาโซนิกมินิคาสเซ็ตเรคคอร์เดอร์ RQL11 นะครับหรือว่าวันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเป็นซาวเบานะครับคุณผู้ชมครับในสมัยก่อนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมยังใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับเป็นรุ่นที่ออโต้สต็อปซิสเต็มด้วยนะครับคุณผู้ชมครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ออโต้เลยมาดูทางด้านหลังนะครับอันนี้ตัวนี้ไม่มีวิทยุในตัวนะครับเป็นพานาโซนิกของแท้เลยนะครับพานาโซนิกแท้ๆเลยตรงนี้เป็นปุ่มเรคคอร์ดนะครับก็คืออัดบันทึกนั่นเองนะครับตรงนี้ปุ่มเพลย์อันนี้กลอถอยหลังกลอเดินหน้านะครับอันนี้นี่ครับสต็อปกลอถอยหลังกลอเดินหน้านะครับแล้วก็เพลย์อันนี้เรคคอร์ดนะครับเรคคอร์ดได้ด้วยนะครับตัวนี้ตรงนี้ก็เป็นปุ่มเร่งเสียงลดเสียงนะครับตัวนี้วอลลุ่มนะครับปุ่มวอลลุ่มอันนี้ก็เสียบแจ็คใส่หูฟังนะครับแต่ตัวนี้ดีมากๆนะครับคุณผู้ชมเพราะมีลำโพงในตัวครับเราไม่จำเป็นต้องเสียบหูฟังนะครับคุณผู้ชมครับมีลำโพงในตัวเลยในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นเสียบอะแดปเตอร์นะครับเสียบไฟบ้านเสียบอะแดปเตอร์นั่นเองแต่ผมไม่มีอะแดปเตอร์ให้นะครับต้องใช้ถ่านหรือว่าแบตเตอรี่เอานะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันเลยนะครับเอาเปิดเอาถ่านใส่เลยเอาแบตเตอรี่ถ่านเอาถ่านมันใส่ผมก็นี่ครับซื้อไอ้เจ้าตัวนี้มาเดี๋ยวเอาถ่านใส่เลยนะครับดูขั้วดีๆนะครับตรงนี้ขั้วลบฝั่งทางด้านนี้ขั้วลบนะครับขั้วลบมาทางนี้แล้วก็ขั้วบวกก็จะมาทางนี้นะครับขั้วลบขั้วบวกจะต้องใส่ให้ถูกนะครับนี่ครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ปิดแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาม้วนมีม้วนของนี่ครับผมมีม้วนของ JR Void นะครับโอ้โหม้วนนี่เก่ามากครับต้องแจ้งคุณผู้ชมก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีลิขสิทธิ์เรื่องเพลงอยู่เพราะฉะนั้นผมจะให้ฟังแป๊บเดียวแล้วผมก็จะปิดวอลลุ่มเขาเรียกว่าอะไรนะครับวอลลุ่มดาวลงมาให้เสียงมันเบาๆนะครับคุณผู้ชมครับการใส่ม้วนก็งัดออกมาได้เลยนะครับปึ๊บเอาม้วนใส่เข้าไปนะครับผมจะพยายามเล่นแบบไม่ให้มีติดลิขสิทธิ์นะครับคุณผู้ชมครับเอาวางไว้ตรงนี้แล้วก็นี่ครับกดปุ่มเพลย์นะครับปึ๊บนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลดลงนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับให้มันหมุนให้รู้เห็นไหมครับม้วนเทมมันจะหมุนเอาเร่งเสียงนี่ครับลดลงก่อนครับเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับคุณผู้ชมเล่นได้ปกติครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มพอดนะครับคุณผู้ชมหยุดชั่วคราวนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนหยุดชั่วคราวให้ดูนะครับนี่ครับหยุดแล้วนะครับถ้าเราเลื่อนกลับออกไปก็จะเป็นการเล่นเหมือนเดิมนะครับเลื่อนไปตรงนี้ปึ๊บนี่ครับปิดเสียงลงก่อนครับคุณผู้ชมตัวนี้ดีมากๆนะครับคุณผู้ชมสำหรับการอัดในสมัยก่อนนักข่าวเขาที่ไปทำข่าวนะครับคุณผู้ชมเขาจะใช้ตัวนี้แหละครับเพราะว่ามันเรคคอร์ดได้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นมันจะเขียนบอกเลยว่า Panasonic Mini Cassette Recorder ก็คือเรคคอร์ดเน้นเรคคอร์ดนั่นเองนะครับแล้วก็มีลำโพงในตัวด้วยฟังเสียงไปอัดนักข่าวไปทำข่าวมาก็อัดแล้วมาเปิดฟังได้เลยไม่ต้องเสียหูฟังนะครับโอ้ดีมากๆครับคุณผู้ชมครับโอ้โหปุ่มนี่ครับปุ่มเรคคอร์ดอยู่ตรงนี้ปุ่มเพลย์นะครับปุ่มสต็อปกลอถอยหลังกลอเดินหน้ายังใช้งานได้ปกติแล้วก็ดีเยี่ยมเลยครับนี่ครับโอ้โหดีมากๆครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าเครื่องเล่นเทปตัวนี้นะครับคุณเครื่องเล่นเทปหรือสมัยก่อนเราก็เรียกกันว่าซาวเบานั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเปิดเร่งเสียงนะครับโอ้โหเยี่ยมเลยครับนี่ครับโอ้ใช้ได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับให้ดูเลยครับคุณผู้ชมหมุนเลยนะครับเทปเนี่ยก็จะหมุนแบบนี้ครับถ้าเทปหมุนแบบนี้เนี่ยก็ใช้ได้แน่นอนมีเสียงออกแน่นอนนะครับถ้าเทปหมุนแบบนี้นะครับคุณผู้ชมสวยงามนะครับสภาพเครื่องก็ยังคงสวยสภาพเครื่องนะครับคุณผู้ชมยังคงสวยงามอยู่นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้สุดยอดครับคุณผู้ชมสวยงามจริงๆครับ
ผมยังชอบเลยครับคุณผู้ชมตัวนี้นี่ครับต้องปิดเสียงนะครับบางท่านไม่เข้าใจผมก็จะบอกอาจจะคิดว่าเอ้ยเปิดไปเล่นไปแล้วก็ทำไมปิดเสียงนะครับต้องปิดนะครับมันมีเพลงเขามันมีลิขสิทธิ์นะครับคุณผู้ชมครับเวลาที่ผมอัพโหลดขึ้นสู่ YouTube ไปแล้วนะครับมันจะโดนแบนหรือว่าโดนบล็อกเลยนะครับบางประเทศเนี่ยเขาลิขสิทธิ์แรงนะครับประเทศไทยเราก็แรงเช่นกันนะครับเขาจะปิดเสียงเราไว้ถ้ามันมีลิขสิทธิ์ฟ้องมานะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นจะให้ฟังนิดเดียวให้รู้ว่ามันเล่นได้แน่นอนแค่นั้นแล้วผมก็จะปิดเสียงลงนะครับแบบนี้แค่นี้ครับสั้นๆไม่เป็นไรนะครับแบบนี้เปิดอีกนี่ครับคุณผู้ชมครับเล่นได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้า Panasonic Soundbelt ตัวนี้นะครับ Panasonic Mini Cassette Recorder RQL11 ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษ Channel นะครับเสนอขายนะครับในราคานะครับเป็น Panasonic ของแท้เลยศรีสะเกษ Channel นะครับเสนอขายในราคา 1,700 บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากศรีสะเกษ Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ